เขาน่าจะตกหลุมรักคุณก็ไม่แล้วรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์ดึงดูดใจมากๆเลยตอนนี้รักเป็นแบบปุบปับฉับพลันเหมือนกันนะเขารักคุณหรือตกหลุมรักคุณแบบไม่ทันตั้งตัวนะงงๆกับตัวเองเหมือนกันแต่รู้ตัวอีกทีคือตกหลุมรักคุณไปแล้วอ่ะอยู่ๆก็รู้สึกดีกับคุณอยู่ๆก็คิดถึงขึ้นมาอยู่ๆก็มองอะไรเป็นหน้าคุณที่ดูจากพลังงานตรงนี้มีหวังว่าเขาน่าจะเหมือนกับว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนเนี่ยความสัมพันธ์นี้ด้วยเขาตกหลุมรักคุณแล้วคุณแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยคุณแค่เป็นตัวของตัวเองแบบนี้แหละคุณก็ทำให้เขาแทบคลั่งและตกหลุมรักคุณง่ายแล้วและยิ่งถ้าเกิดคุณมีทิ้งระยะห่างให้เขาอีกสักหน่อยนะไม่ตามเขามากเกินไปหรืออยู่ๆหายไปบ้างนะแวบๆมาหายๆมันจะทำให้เขาคิดถึงคุณแทบคลั่งพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะทำให้ตัวเองมีชีวิตที่ก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมสุขภาพร่างกายการงานการเงินทำให้ตัวเองเจริญเติบโตก้าวหน้าเข้าไว้ยิ่งคุณมีพลังงานที่ดียิ่งคุณมีชีวิตที่ดียิ่งคุณดูฉลาดดูแบบพัฒนาตัวเองไม่หยุดหย่อนดูทำชีวิตของตัวเองให้เจริญเติบโตก้าวหน้าอยู่สม่ำเสมอเสน่ห์คุณยิ่งมาออร่าคุณยิ่งเกิดเขาจะยิ่งตกหลุมรักคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่าคุณจะมีความคิดที่ดีมีชีวิตที่ดีแล้วมันดูเซ็กซี่สุดๆไปเลยจ้ะ